ครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะช่วงบ่ายนี้ของงานสัมมนางานนัก2018นะคะจะอยู่ในหัวข้อผลิตภัณฑ์ยางไทยก้าวไกลต้องมีมาตรฐานนะคะโดยที่ต้องขอประทานโทษที่เราเริ่มล่าช้ากว่าตารางที่กำหนดไว้เล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะ มีการสัมมนาในวันนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญดรจุลเทพขจรชัยกุลซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือเอ็มเทคสวทชนะคะขึ้นกล่าวเปิดและกล่าวถึงการขับเคลื่อนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยฟันเฟืองสู่การแข่งขันที่ยั่งยืนขอเรียนเชิญดรจุลเทพค่ะ ครับสวัสดีทางท่านแขกุ้ญเกียรติที่เข้ามาร่วมฟังสัมมนาแล้วก็จะมีช่วงเสวนาในวันนี้นะครับก็เราผมว่าหลายๆท่านที่อยู่ในแวดวงไม่ว่าจะในมุมของผู้ประกอบการหรือว่านักวิจัยนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับย่อมรู้ว่าในเรื่องของการมาตรฐานเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในหลายๆาาภาคการผลิตและภาคบริการอุตสาหกรรมยางของเราก็เช่นกันในวันเนี้ย เราได้รับเกียรติจากอาจารย์และก็ผูส้สอนรู้แล้วก็ทางเจ้าของกิจการหลายๆท่านที่มีบทบาทช่วยผลักดันทําให้ในเรื่องของการพตรนานของยางผลิตพันยางเนี่ยของเราขยับเข้าไปอีกขั้นหนึ่งวันนี้เชื่อว่าเราจะได้รับความรู้แล้วก็จะรับมุมมองพร้อมที่จะช่วยกันใช้ประโยชน์ของในเรื่องของงานการาตรฐานเนี่ยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมยางของเราเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกต่อไปนะครับ เข้าใจว่าเราเริ่มหัวข้อแรกเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตใช้เวลาสักประมาณ10นาทีชี้เ,เห็นภาพว่าในเรื่องของการมาตรฐานเนี่ยเป็นประโยชน์ยังไงบ้างอย่างที่เรียนใหอ้อ่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะขอดึงกลับมาภาพใหญ่นิดนึงเป็นภาพของในเรื่องของการที่เราใช้การมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตในการทําผลิตภัณฑ์ต,านนาต่างๆไม่ใช่เฉพาะยางนะครับในเชื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคําว่า MSTQ ย่อมาจากในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานสแตนดาร์แล้วก็การทดสอบเทสติ้งแล้วก็คิวคุณตี้ทั้งหมดทั้งปวงตนนัวนี้รัฐบาลให้ความสําคัญมากนะครับจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงสากรรมแล้วกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยมองเห็ความสําคัญเราเห็นความจําเป็นในการที่จะพัฒนาโครงสร้างระบบคุณภาพของประเทศ national quality infrastructure ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยประกอบไปได้วยเรื่องของการมาตรฐานแล้วก็ที่มาของการมาตรฐานที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะต้องมีโครงสร้างในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือการที่สอบวิเคราะห์รองรับนะครับก็จะมีหัวข้อหนึ่งที่หลายๆหน่วยงานหลักทางด้านยานเนี่ยจะมาพูดให้ฟังว่าเราให้บริการอะไรได้บ้างและประเทศไทยยังจะต้องทําอะไรเพิ่มอีกบ้างนะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะนําไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งไอ้คีย์เวิร์ดคำนี้แหละ จะเป็นที่มาของว่าทาไมการมาตรฐานถึงมีความสาคัญเพราะในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยในเรื่องของกลไกการแข่งขันในตลาดเสรีในตลาดโลกเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของการตั้งกําแพงภาษีแล้วหลายๆท่านทราบในเรื่องของการออกโยงไปถึงคําว่าผลิตภัณฑ์ของคุณถ้าจะส่งออกมาประเทศเราจะต้องมีคุณภาพแล้วภายใต้ของว่าคุณภาพนั้นแะแฝงไปด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าเราไม่มีกระบวนการจัดทําการมาตรฐานในสิ่งที่เราผลิตออกไปขาย ทำนองเดียวกันในสิ่งที่ต่างประเทศจะส่งของเข้ามาขายในบ้านเราทําให้เรามีการบริโภคของที่มีคุณภาพมีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือเราสามารถแข่งขันขายของเราไปได้ภายนอกเนี่ยเราปราศจากการมาตรฐานเนี่ยสิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นไหมว่าทางสวทชอเองเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในหน่วยงานสําคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องของ ระบบโครงสร้างคุณภาพของประเทศซึ่งมีในมิติของการมาตรฐานอยู่ภายใต้ตรงนั้นน่นะครับมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการตรงนี้ชี้ให้เห็นภาพตรงนี้ไว้แล้วก็ตรงเนี้ยเข้าไปในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการมาตรฐานเดี๋ยวจะมีตัวอย่างท้ายาให้ดูในเรื่องของยางก็จะสามารถสยบค้นอย่างนี้ได้เช่นกันตรงนี้ผมคงไม่ได้ลงไปในรายละเอียดแค่ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของกระบวนการความคิด ที่มันเชื่อมโยงกันไม่ได้ต่างตั้งแตในเรื่องของมาตรวิทยาเครื่องไม้เครื่องมือที่เราทดสอบเนี่ยมันได้ความถูกต้องได้อะไรต่างๆเป็นไปตามหลักวิชาการไหมแล้วก็มานั่งทํางานตามกระบวนการมาตรฐานแล้วก็นําไปสู่ของการมีเครื่องไม้เครื่องมือทดสอบห้องปฏิบัติการต่างๆนะฮะแล้วก็โยงไปถึงมั่นใจได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงทําให้ภาคการผลิตและบริการของเราเนี่ยเกิดเป็นคุณภาพขึ้นมา ในรายละเอียดเดี๋ยวจะประสานให้ทางเจ้าหน้าที่จัดงานนะครับโพสต์ขึ้นไอตัวเอกสารตรงนี้ลิงค์ขึ้นเว็บได้นะครับตอนนี้คือแค่เอามาให้ดูตรงนี้นี่เป็นส่วนที่ทางท่านผู้มยการสวทชเนี่ยได้นำไปใช้นำเสนอในในใน,ในวงที่จะสร้างระบบ NQI ของประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างของการทำระบบข้อมูลในส่วนหนึ่งแน่นอนมีในเรื่องที่เกี่ยวยางพาราอยู่ในระบบตรงนี้ด้วยนะ ว่าตั้งแต่ในเรื่องของฐานข้อมูลของตัวชุดมาตรฐานในมิติต่างๆว่าด้วยเรื่องถึงของรายการระบบสอบเทียบในเรื่องของโครงสร้างที่รองรับการทดสอบต่างๆนะฮะเพื่อจะเกื้อให้เกิดการทำงานที่รองรับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเดี๋ยวตอนช่วงปิดท้ายจะจะ,จะ,จะกล่าวถึงให้ดูหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าบัญชีนวัตกรรม พอเราทํางานไปแล้วเนี่ยเราเกิดการวิจัยค้นคว้าพัฒนาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระบวนการวิธีการทดสอบขึ้นมาก็ดีก็าตามเนี่ยถ้าเราสามารถรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจดีใช้เครื่องมือในการสร้างตลาดภาครัฐทําให้ผลงานที่ได้รับมาตรฐานนะครับเข้าไปบรรจุในบัญชีนวัตกรรมได้การเกิดบัญชีนวัตกรรมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างตลาดการซื้อขายโดยเฉพาะจากหน่วยงานที่อิงราชการเนี่ยสามารถระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นได้ โดยเจาะจงโดยที่ไม่ได้ถือว่าเป็นอ,อุปสรรคในกระบวนการทำพัสดุนะ,อ,ะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาเกี่ยวโยงกับในเรื่องของคุณภาพและภายใต้คำว่าคุณภาพเนี่ยโดยหลักการแน่นอนเราเราจะเชื่อมโยงถึงว่าสินค้าที่เราผลิตกระบวนการทํางานที่เราให้บริการหรือกระบวนการทํางานทดสอบต่างๆเนี่ยมันได้คุณภาพทีนี้คําว่าคุณภาพเนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างยกให้ดู โดยที่เราเข้าใจได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วข้อหมายความว่าพอเราอยู่ในโลกของการแข่งขันอยู่ในโลกของเชิงพาณิชย์ธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือพวกนี้ของประเทศอย่างเป็นระบบเราทํางานมาต้องไปตามมาตรฐานของคนอื่นหมดท,ท,ทั้งที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมาเองมีนวัตกรรมของเราขึ้นมาเองเราเป็นประเทศอันดับหนึ่งผู้ผลิตยางมันรู้สึกว่าเราจะเสียโอกาสไม่น้อยเราไปโดนกํากับกับสิ่งที่คนอื่นเขาคิดมากรอบเรา ก็จะมีชุดโครงการอันหนึ่งที่ทําต่อเนื่องมาโดยการสนับสนุนของสองกวนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับทางสองมอ,อแล้วก็หน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมหิดลสงขลานครินเอ็มเทคเองแล้วก็เครือข่ายต่างๆเนี่ยการยางเนี่ยสาบัญญ,ญางในสมัยนู้นเนี่ยพัฒนาผลงานต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มันเกิดเป็นมาตรฐานยางพาร,ราของประเทศไทยเดี๋ยวทางท่านวิทยรกรหลายๆท่านเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ดูทําให้เราได้เปรียบและก็สามารถแข่งขันได้ในเกินการดําเนินธุรกิจตรงนี้ คงจะให้พอเห็นภาพไว้ว่าความพยายามจะทําความเข้าใจแต่คงไม่ได้ลงไปในรายละเอียดในมิติต่างๆนะฮะขยับมาดูภาพใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงพอเวลาเรามองแล้วเนี่ยจริงๆยางก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับส่วนอื่นของในตรงนี้เนี่ยมันจะมีมิติของในเรื่องของอตั้งแต่มาพิทยามาแล้วก็กระบวนการจัดทํามาตรฐานเองแล้วก็กระบวนการตรวจสอบรองรับเนี่ย ถ้าเราไม่มีการวางระบบตรงนี้ของประเทศให้ดีแล้วเนี่ยคิดง่ายๆสมมตุติพวกเราใครสักคนเป็นเป็นเป็นคนที่ทําธุรกิจประกอบการอยู่ท้องนี้เราค้นคว้าวิจัยพัฒนารับผลงานวิจัยมาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้สักรายการหนึ่งเราจะไปต่อให้มันขยายไปในตลาดโลกต่าดประเทศเนี่ยถ้าเราไม่มีโครงสร้างของตรงนี้รองรับเนี่ยมันมันโอ้เรียกว่ามันสหัสาการมากเลยจากการที่เราทําของขึ้นมาได้และจะไปขายในเวทีโลกแบบที่ไม่โดนจิตกัน ก็สามารถได้รับการยอมรับเนี่ยเพราะฉะนั้นคือในภาพที่รัฐบาลมองก็พยายามจะสร้างระบบตรงนี้ของประเทศไว้ให้มันเกิดขึ้นมารองรับเพื่อต่อการทรําธุรกิจแล้วก็นําผลงานวิจัยพัฒนาวัตก,กรรมเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆชี้ให้เห็นว่าในภาพของระดับสากลเราเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องของไอ้ตัวอย่างที่ผมบอกว่าในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าต่างๆเนี่ยมันหมดยุคสมัยที่จะใช้กําแพงภาษีมากั้นแล้ว เบื้องหลังตรงนั้นเนี่ยอย่างในสมัยหนึ่งคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กกรนิกก็จะเห็นว่า,าประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าไฟฟ้าอิเล็กกรส์ถ้าจะส่งออกไปขายในตลาด EU จะต้องไม่อะไรบ้างเต็ไมไปหมดเลยมันไม่ได้ยุคข,ของการกีดกันทางาภาษีแต่มันใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีมาแล้วก็มาออกมาตรฐานทำนองเดียวกันถ้าเราสามารถมองประโยชน์ตรงนี้ เราเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบทางด้านยางพาราเราพัฒน,นานวัตกรรมได้แล้วเนี่ยเราสามารถหาจุดแล้วก็มาสร้างมาตรฐานไม่ใช่แค่ในยุคที่ว่าเราแปลมาตรฐานเทียบเคียงจากต่างประเทศนะครับสร้างมาตรฐานจากผลงานวิจัยเราจากนวัตกรรมเราแล้วก็สร้างความได้เปรียบในเชิงการค้าขายก็จะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะใช้มาตรฐานตรงนี้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการผลิตให้กับขีดความสามารถของประเทศโดยใช้อย่างสวัสด ธรรมชาติที่เรามีทรัพยากรอยู่ือเฟือ,อนเนี่ยนะครับถ้าดูภายในสารระบบทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะมากเลยอันนี้คือคือเราไม่ได้พูดเฉพาะยางพาราแต่ว่าระบ,บบของประเทศอย่างคําถามาเมื่อกี้้าผมเป็นผู้ประกอบการใหม่ผมทำอะไร้มาชิ้นหนึ่งผมไม่รู้จะไปไหนเลยคือไปถามคนหนึ่งที่มีประสบการณ์แบบหนึ่งก็จะบอกว่าไปคุยกับหน่วยงานนี้สิพอไปคุยแล้วบอกอ๋อไม่ได้ทําแล้วค่ะหน่วยงานนี้ทําอยู่พอไปเสร็จอ๋อเครื่องเสียครับ ม,มันสารพัดเลยผมว่าตรงนี้คืออุปสรรคที่ทําให้เราไม่มีขีความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอสิ่งที่ประเทศพยายามจะสร้างระบบขึ้นมาคือว่ามีระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเข้าถึงได้แล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าเรามองในมุมของผู้ใช้บริการเป็น one stop service เข้ามาในจุดหนึ่งในเว็บไซต์ตัวที่พูดถึงเนี่ยต่อไปเราอยากให้เกิดระบบที่ประเทว่าเข้าไปในเซกเตอร์ของสาการธุร,รกิจอันนึงระบบอันหนึง่งเราสามารถรู้ได้เลยว่าเราจะไปจนสุดทางเนี่ยจะต้องไปหาใครบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าตรงนี้ไม่ได้ตรงไหนจะแบคอัพได้บ้างนั่นคือภาพของระบบคุณภาพของประเทศซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของการมาตรฐานที่รองรับด้วยส่วนของในเรื่องการทดสอบ่ออยู่นะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดคลิกเข้าไปในตัวเว็บที่ขึ้นให้ดูในหน้าแรกเมื่อกี้ถ้าเราไปค้นข้อมูลตัวอย่างมาตรฐานบังคับแค่คีย์เวิร์ดสั้นๆในเรื่องอยางเข้าไปเนี่ยก็จะเจอรายการจํานวนหนึ่งแน่นอนตัวเนี้ยังไม่ได้คอมพลีีฟทั้งหมดแต่มันจะเริ่ม มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในในอุตสาหกรรมอื่นๆเขาเกี่อื่นๆก็เช่นกันนะขยับขึ้นไปเนี่ยก็ก็จะมีขึ้นมาว่าให้เห็นว่ามีอะไรบ้างใครที่ไหนทําอะไรให้บริการอยู่เพราะฉะนั้นคือต่อไปในอนาคตเนี่ยด้วยยุคที่เราเรียกว่าประเทศไทย4.0การเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เครือข่ายการให้บริการข้อมูลรองรับที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ถูกต้องเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถดำเนินธุรกิจแล้วก็ทำการแข่งขันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับ ผมยกมาให้ดูเร็วๆทางคุณเชียภาคือเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มวิจัยทางด้านยางที่เทมเทคเนี่ยได้รวบรวมไว้ข้อมูลเมื่อสองสปีที่แล้วนะครับอย่างเร็วๆตรงนี้เราพูดถึงไปแล้วว่าแน่นอนพื้นฐานเลยผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยออย่างเช่นเราสมมุติเรายกตัวอย่างจุกนมยางที่จะใช้ป้อนนมให้ทารกถ้ามันไม่มีมาตรฐานเราไม่รู้เราจะมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างมาตรฐานแล้วก็จะบอกว่า การที่มีของมาใช้ในตลาดได้เนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบทดสอบอะไรบ้างในทำนองเดียวกันถ้าเราจะส่งของพวกนี้ออกไปขายต่างประเทศจากประเทศบ้านเราเนี่ยปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ในการนําเข้าของเขานะฮะพวกนี้ต่างๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นะระดับมาตรฐานต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยทางท่านวิทยากรที่จะร่วมให้ความรู้กับเราก็จะไปอย่างให้ดูนะครับแล้วพูดถึงมาตรฐานระประเทศช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้ ชุดโครงการผลักดันมาตรฐานต่างๆเราทำอะไรบ้างมาตรฐานในเรื่องของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะนะครับที่เราออกใหม่มาจากผลงานพวกนี้ก็จะมียกตัวอย่างให้ดูนะฮะเราทําไปนี่คือข้อมูลจริงๆเดี๋ยวพออัปเดตเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเยอะเลยเราเกิดชุดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางขึ้นมาที่เกี่ยวข้องเนี่ยณนะปัจจุบันข้อมูลย้อนหลังไปสองสามปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นมีมาตรฐานทางด้านมอกรเรากับมาตรฐานของต่างประเทศในสากลน,นะฮะที่เกีับผลิตภัณฑ์นี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่า ภาพสุดท้ายที่ผมเกินถึงไปเมื่อกี้เนี่ยพอ,อด้วยสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้มีความตั้งใจสนับสนุนในเรื่องของการพนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัตกรรมเนี่ยหลายๆผลงานที่เกิดมาจากการสร้างจากงานวิจัยเนี่ยพอมันเกิดเป็นการพัฒนาผลิตฑ์ขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนสิ่งที่ท่านนายกร,รัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเองคือในเรื่องของคณะกรรมการวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยจะทําให้มีบัญชีนวัตกรรมเกิดขึ้น ผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการร่วมทํางานแล้วก็เอาผลงานนั้นเนี่ยไปขึ้นเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อ้างอิงได้เนี่ยจะเป็นรายการที่ได้รับสิทธิ์ในการนําไปใช้ในกระบวนการจะซื้อจัดจ้างตรงนี้ก็คือเป็นการสร้างตลาดจากภาครัฐแล้วก็ไม่ได้ถือว่าไม่เป็นทรรมในอย่างใดน,นะครับนั่นคือสิ่งต่างๆเหล่านี้แค่พยายามจะเกริ่นนาให้เห็นว่าในฝ้าของงานวิจัยเองเนี่ย มันไม่ได้สิ้นสุดแค่มีผลงานได้ชุดความรูม้มาแล้วได้ตัวอย่างต้นแบบมาแล้วเนี่ยก็จะต้องหาหรือร่วมกับผู้ประกอบการในการนํมาใช้ประโยชน์ผู้ประกอบการเห็นโอกาสทางธุรกิจก็ต้องร่วมกันจัดทํามาตรฐานก็จะมีหน่วยงานรัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนมาตรฐานเหล่านั้นเนี่ยในมุมวิชาการจะต้องมีการทดสอบอะไรบ้างแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือกระบวนการทดสอบเองเนี่ยก็อาจจะต้องกําหนดให้มันเป็นมาตรฐานวิธีการทดสอบเครื่องมือทดสอบเข้ามาใหม่ซูด้ซ้า ถ้าสิ่งเดิมๆม,มันไม่มีอยู่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างช่วงท้ายนะครับจากผลงานวิจัยจากสถาบันต่างๆที่อยู่ในในในแวบดบวงพวกเราเนี่ยทาพัฒนาคิดค้นอะไรใหม่เขึ้นมาได้แล้วมันยังไม่ได้มีตัวรองรับเราก็ต้องมานั่งคิดคน้นเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการทดสอบแล้วก็ทําให้เป็นที่ยอมรับสร้างมาตรฐานขึ้นมายกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวจะมีทางทางทางอาจารย์จะแนะนําให้เราดูนะครับเขาเป็นประเทศที่ไม่ได้มีวัตถุดิบยางพารา แต่เขาให้ความสําคัญให้ความสนใจในกระบวนการที่เข้ามาอยู่ในเวทีมาตรฐานของ ISO ทางด้านผลิตภัณฑ์ยางหรือ C, แม้แต่กระทั่งเครื่องไมายเครื่องมือการวิเคราะห์ทดสอบมากเลยเพราะอะไรเพราะเขาเห็นโอกาสในการเอาทฤษฎการที่เขาทํางานวิจัยมาเนี่ยมาสร้างเป็นเกณฑ์ถึงแม้เขาจะไม่มีวัตถุดิบเราสึ่งมีวัตถุดิบพอทํางานมาแล้วเนี่ยโดนใครก็ไม่รู้มากําหนดเกณฑ์แล้วก็เป็นเกณฑ์ที่ว่ามันมีแกลบเราไปไม่ถึงกลับกันผลงานวิจัยของเรา โอกาสที่นักธุรกิจมองเห็นเนี่ยจะต้องมานั่งผลกําลังกันแล้วก็ช่วยกันทําแล้วก็เอาการลงทุนโครงสร้างภาครัฐเนี่มารองรับทําให้เราเกิดความได้เปรียบในการใช้มาตรฐานขับเคลื่อนการทําธุรกิจให้เป็นประโยชน์เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดแค่องความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบแสดงให้เห็นตามทรศกากร่างต่างไปครั้งหนึ่งแล้ววันดีคืนดีอาจจะมีคนที่มองโอกาสทางธุรกิจมองเป็นระบบครบวงจรไปทํางานต่อ แล้วก็ทําของกับมาขายสร้างเกณฑ์ที่ชักบันไดหนีเรามันจะเสี่โวกาศมากเลยเพราะฉะนั้นคือผมว่าของพวกเราเนี่ยในหลายๆห,หน่วยงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปบงยางพาราเนี่ยว่าจะรัฐเอกชนภาคการศึกษาทางการวิจัยเนี่ยเริ่มตระหนักถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะใช้ตรงเนี้ยสร้างให้มันเกิดความร่วมมือเป็นพลังร่วมกันแล้วก็เริ่มมามองอย่างเป็นระบบมากขึ้นภาครัฐให้ความสําคัญทีนี้ผู้ประกอบการร่วมกับพวก นักวิจัยนักการศึกษาเนี่ยจะต้องช่วยกันในกําลังตรงนี้แล้วก็ใช้ในเรื่องของการมาตรฐานเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข่งขันได้นะครับในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือการทดสอบในวาชการก็พร้อมรองรับพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆก็ขออนุญาตเกินเป็นข้อมูลและเชื่อว่าในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวทางท่านวิทยากรทั้งสองช่วงเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็ทางหน่วยงานให้บริการทดสอบที่รองรับการทำมาตรฐานเนี่ยจะมายกตัวอย่างให้เราพังนะครับ ก็จะได้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อไปก็ขออนุญาตจ,จบในช่วงเกลิ่อปในพท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะกรับขอบคุณดรจุลเทพขจรชอัยกุลมากนะคะที่กรุณากล่าวเปิดแล้วก็กล่าวถึงที่มาและความสําคัญว่าทําไมเราถึงต้องมีมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ยางไทยนะคะ